่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนมีครบ3พระองค์ในภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้จากพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นภาพจากงานพระราชพิธีขึ้นพระตำหนักก่อนการสถาปนาพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2423ซึ่งจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้เรียงลำดับจากด้านซ้ายไปขวาพระองค์ที่1คือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระองค์กลางคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระองค์ที่3คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีและทางช่องคณะแล็บขอรวบรวมและนำเสนอภาพพระบรมฉายาลักษณ์โบราณหาดูยากภาพนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานณที่นี้เนื่องด้วยภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีครบทั้ง3พระองค์นั้นหาชมเป็นบุญตาได้ยากยิ่งนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ